ตั้งแต่แรม11ค่ำแล้วที่จะต้องไปถึงตั้งแต่แรม1ค่ำไปถึงขึ้น15ค่ำในเดือนเดียวหลังวันที่27ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็จะหมดอายุของการทอดกฐินแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นบุญของเรามากๆที่ครับ